ช่วงโอกาสทองของชาวจังหวัดสตูลนะนี่เป็นอาชีพพารวยที่1ปีมี1ครั้งเท่านั้นนะคะกับอาชีพนักล่าแมงพลัดตามต้นสนบริเวณชายฝั่งนั่นเองคุณผู้ชมอาชีพนี้ที่บอกว่าพารวยเพราะว่ารายได้ไม่ธรรมดานะคืนนึงเนี่ยได้ 3,000 บาทค่ะมาแล้วนะคะช่วงนี้จะบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวจังหวัดสตูลเนี่ยยิ้มออกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นฤดูกาลที่พวกเขาจะออกไปตามล่าแมงพลัดกันค่ะที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นสนริมชายหาดบ้านราวัยตำบลขอนคลานอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะหนึ่งในนั้นก็คือคุณจารุณีมาแปะค่ะคุณจารุณีอายุ38ปีแล้วก็คุณรณชัยนิ่มดวงอายุ41ปีเป็นครอบครัวอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าต่างพาลูกหลานพร้อมกับอุปกรณ์การจับแมงพลัดนะนี่มีนี่ด้วยไฟสปอตไลท์นะ2ชุดค่ะมีถังน้ำหรือว่าขวดน้ำมีตะเกียงไฟเอาไว้ที่บริเวณศีรษะด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้ไผ่ยาวนะส่วนเวลาที่เหมาะเจาะค่ะในการหาแมงพลัดเขาบอกว่าต้องเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้มืดๆแบบนี้แมงพลัดชอบอยู่เพราะว่าแมงพลัดนี่นะคะคือมันจะชอบแสงไฟอ่ะแค่เอาไฟหน้ารถส่องแล้วก็เขย่าต้นไม้ที่แมงพลัดเกาะอยู่เนี่ยมันก็จะบินมาหาแสงไฟทำให้เราเนี่ยเก็บได้ง่ายนะคะคุณรณชัยก็สาธิตการหาแมงพลัดด้วยการปีนขึ้นไปบนต้นสนแบบนี้แล้วก็เขย่ากิ่งแรงๆจนแมงพลัดเนี่ยร่วงหล่นลงมาด้านล่างซึ่งก็จะมีคุณจารุณีนะคะเป็นคนรอเก็บอยู่แบบนี้จากนั้นทั้งคู่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพกรีดยางเวลาฝนตกเนี่ยไม่สามารถไปกรีดยางได้จึงพากันมาหาแมงพลัดค่ะแล้วก็นำมาโพสต์ขายผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวสร้างรายได้คืนแล้วกว่า 3,000 บาทนะคุณผู้ชมราคาขายค่ะขายกิโลกรัมละ100บาทนะคะถ้าปลดปีกออกนะคะนะเขาขายกิโลละ160บาทนะ160บาทนะแล้วก็ถ้าปรุงสุกค่ะเป็นแมงพลัดหัวกะทิเนี่ยเขาขายเป็นถุงละ50บาทแล้วก็แบบผัดกับกะทิ100ตัวเขาขาย120ถึง150บาทค่ะสำหรับแมงพลัดนะคะชาวบ้านเนี่ยบางคนก็เรียกว่าแมงพลัดก็ได้แมงพลัดที่สะกดด้วยดอเด็กหรือแมงพลัดสะกดด้วยบอใบไม้ก็ได้นะก็จะมีมากในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถึงช่วงเดือนเมษายนของทุกปีนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะโอกาสทองเลยนะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ